สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวมาเล่าให้ฟังครอบครัวผมชอบใช้ลอลิงกับรอเรือมาติดตามชมกันเลยนะครับสาวสวยท่านนี้คือภรรยาของผมหล่อนมีชื่อว่าร้อยใจค่ะเราทั้งสองรักกันมากเราจึงเก็บเงินเก็บทองเพื่อซื้อบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรกันดีอะคะเอกลักษณ์พี่ว่าเราควรทำร้านขนมนะครับนี่คือร้านขนมในฝันหลังเล็กๆของเราร้านขนมของเราขายดีมากขายหมดทุกวันดังนั้นเราจึงมีเงินเก็บเป็นล้านล้านว้าวแต่ไม่เท่านั้นเราทั้งสองยังมีลูกตัวเล็กๆชื่อว่าต้นรักสวัสดีครับผมชื่อต้นรักครับเราทั้งสามรักกันมากเราทั้งสามร่ำรวยเราทั้งสามมีบ้านหลังเล็กๆเราทั้งสามรักกันเอกลักษณ์ร้อยใจต้นรักอยากให้คนไทยพูดภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับสวัสดีครับ